้พี่อำไพเป็นเกษตรกรตำบลหนองช้างแล่นนะคะที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังไอเดียของเขาคือเขาสร้างเงินจากการเลี้ยงปลาดุกด้วยผักผลไม้ปลาดุกก็จะเป็นสายพันธุ์มังสวิรัติใช่ไหมคะได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ประมงเครือข่ายลำดับที่1ของจังหวัดนะให้เป็นตัวต้นแบบคนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงคุณพี่อำไพเขาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าได้ต้นแบบมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคือตอนแรกเนี่ยไม่มีเงินมาซื้ออาหารปลานะคะเขาก็เลยได้ทดลองโยนเศษผักผลไม้ที่เหลือเนี่ยลงไปให้ปลากินโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดลองกองหรือว่าผลไม้ที่ร่วงหล่นโคนต้นนะคะแล้วก็ขายไม่ได้ก็นี่แหละขายก็ไม่ได้ราคาก็ลองเนี่ยโยนไปให้ปลากินดูปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดนะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตเป็นประจำทุกปีแล้วก็มีการบอกต่อกันแบบปากต่อปากทำให้เกษตรกรรายอื่นๆเดินทางมาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้ด้วยค่ะนะเรียบร้อยนะคะ2จังหวัดไปแบบเร็วๆค่ะ